ถ้าไม่ดำเนินการเข้ารักษาความสงบนะฮะก็เกรงว่าเหตุการณ์จะลุกลามนะฮะแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายแล้วก็อันตรายกับผู้คนนะฮะกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงตัดสินใจนะฮะใช้กำลังเนี่ยผลักดันนะฮะกลุ่มผู้ชุมนุมออกนอกศาลอาญานะฮะซึ่งระหว่างที่เราใช้กำลังเข้าผลักดันเนี่ยนะฮะก็มีการยิงพลุนะฮะเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจระเบิดปิงปองนะฮะก้อนหินนะฮะระเบิดไอหัวน็อตนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะที่เขาเคยทำมาก็ฟังเพื่อต่อสู้ขัดขวางเจ้าที่ตำรวจนะฮะเจ้าที่ตำรวจก็ดำเนินการเนี่ยในกรอบนะฮะแล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยที่ได้รับอนุญาตนะฮะอาวุธอุปกรณ์ที่อนุญาตในการควบคุมฝูงชนนะจนกระทั่งสามารถควบคุมเนี่ยความสงบได้ก็มีการจับกลุ่มเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยจำนวน4รายนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทั้ง4รายก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแตกต่างกันไปนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยก็มีการดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคนะฮะพ.ร.ก.นะฮะแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขวางนะฮะก็หาการชุมนุมตั้งแต่10คนขึ้นไปก่อความวุ่นวายนะฮะแจ้งให้เลิกแล้วไม่เลิกนะครับสำหรับความผิดอื่นๆนะฮะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานฐานพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและรวบรวมพยานฐานความผิดอื่นๆหากพบว่าใครกระทำความผิดนะฮะก็จะดำเนินคดีทุกรายนะฮะแล้วก็แจ้งทุกข้อกล่าวหาสำหรับไอ้กรณีทำให้เสียทรัพย์นะฮะหรือละเมิดอำนาจศาลเนี่ยซึ่งตอนนี้ศาลอาญาเนี่ยท่านอยู่ระหว่างการพิจารณานะฮะเพื่อที่จะแจ้งให้ทางพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยในหลายรายเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นกลุ่มเนี่ยที่ถูกอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีนะฮะจากการชุมนุมเนี่ยหลายครั้งหลายหนผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยก็มีประวัติเนี่ยมีการชุมนุมหลายครั้งนะฮะบาดเจ็บแค่ไหนยังไงครับก็บาดเจ็บเนี่ยก็กำอยู่รู้ว่าไอ้โดนพลุนะฮะโดนพลุยิงเข้าใส่แล้วก็โดนก้อนหินนะครับผู้ก่อเหตุครั้งนี้เรามีหลักฐานใบหน้าของเขาได้บ้างไหมครับก็มีฮะอย่างที่นำเรียนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะฮะก็สำหรับพิสูจน์ทราบใครนะฮะหรือข้อหาไหนก็แจ้งข้อหาครบถ้วนแล้วถ้ากรณีถ้าเป็นบางคนที่เคยมีประวัติหรือว่าถือว่าอยู่ในขั้นตอนการประกันมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างอะไรนะฮะโอ้มีบางคนที่เคยก่อเหตุแต่เคสที่แล้วมาถ้าประกอบเหตุซ้ำการดำเนินการก็ต้องตรวจสอบดูนะฮะถ้าเกิดใครเนี่ยอยู่ระหว่างการได้รับพิจารณาประกันนะฮะหรือว่าเคยทำความผิดแล้วก็รายงานให้ทราบตามขั้นตอนนะครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ